สัตว์รับจ้างคือหนทางของคนแดนไกลไกลเล่าคนอื่นที่ไหนชาวลาวเพื่อนไทยหัวใจเดียวกันตั้งหลักปักฐานจากถิ่นกันดารมาเป็นที่อยู่ด้วยแรงหัวใจที่สู้รวมกันอยู่ชื่อบ้านของเองประวัตินานมารวมแรงรวมฐานมาให้เห็นลำบากด้วยความยากเย็นแต่ชาวท้องเอนไม่เคยเหนื่อยใจท้องเอนไม่เอนไม่วันไม่ไหวศูนย์รวมจิตใจพื้นที่สดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญาชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราจิตใจพื้นที่สดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103 MHz อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการสดนะครับออกอากาศการสดๆตั้งแต่เวลา 21:20 นโดยประมาณนะครับถึงเวลา 22:00 นนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่2นะครับพุธที่2ธันวาคมแล้วนะครับสำหรับองค์การมหาส่วนตำบลทองเอ็นวันนี้ก็คงจะมีเรื่องที่จะมาคุยกันเกี่ยวกับการทำงานนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะเรื่องขยะที่ทางอ่างทองเขาไม่ให้ทิ้งแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ใหม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้มีประชุมที่จังหวัดเกี่ยวกับว่าจะหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับฟังกันช่วงหน้าละกันนะครับวิ่งหารักมาออก
ก่อนที่ฉันจะได้เห็นทุกอย่าง
ใจที่ว่างเปล่ากับน้ำทะเลเท่านั้นไม่เหลืออะไรเลยจากที่เคยมีความใฝ่ฝันไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมทีละเล็กละน้อยที่คอยสะสมความดีฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทางร้อยสามไม่เกิดอินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับรายการนี้ก็เผยแพร่ทาง Facebook ด้วยนะครับนาโนเทพทองไทยที่เป็นกลุ่มเรือยาวประเพณีนะครับถ่ายทอดเฉพาะรายการนี้เป็นการเผยแพร่ตั้งแต่เวลา 21:20 น.โดยประมาณนะครับถึงเวลา22:00 น.ปิดสถานีไปนั่นเองสำหรับบริษัทอสมทก็ส่งเสริมวิทยุต่างจังหวัดให้เผยแพร่ไปทั่วประเทศทั่วโลกนะครับด้วยแอปพลิเคชันฟังเพลินนะครับหรือ www เนี่ย fangpleen.com เนี่ยนะครับคนไปคำว่าฟังเพลินภาษาไทยก็เจอนะครับทางอินเทอร์เน็ตทางไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ฟังได้หมดนะครับไม่เพราะว่าเพื่อ PC หรือโน้ตบุ๊กก็มีลำโพงอยู่แล้วใช่ไหมทางนี้มือถือก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หูฟังอะไรนะสำหรับฟังเพลินของอสมทเขานะครับค้นไปที่ตามจังหวัดค้นไปสิงห์บุรีเนี่ยก็เจอ103เป็นรูปหูฟังนะครับเห็นได้ชัดเจนครับเสียงดังฟังชัดฟังได้ตลอดตั้งแต่เปิดสถานียันปิดสถานีเลยนะครับความอนุเคราะห์จากอะไรดีๆจากบริษัทอสมทสมัยก่อนเป็นอสมทเนี่ยเป็นเรื่องของสมัยก่อนไม่ได้ชื่อบริษัทอสมทใช่ไหมองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยใช่ไหมตอนหลังก็เปลี่ยนบริษัทเนี่ยอาจจะมีพวกที่เป็นภาคเอกชนเข้ามาถือหุ้นด้วยอะไรด้วยแต่รัฐก็ต้องถือหุ้นมากกว่าเอกชนหรือยังไงก็ตามกฎหมายกำหนดก็เป็นรัฐวิสาหกิจนั่นเองบริษัทอสมทนะครับก็ต้องรับทำตามนโยบายของภาครัฐเป็นหลักนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องการทำงานของอปตทองเอนะมีเรื่องสำคัญว่าเทศบาลเมืองอ่างทองที่เคยรับขยะอปตทองเอเนี่ยหรือหลายแห่งในจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็เ
เขาตั้งเขามีที่ทิ้งขยะอยู่ที่วัดที่เขาเรียกว่าที่มีพระที่โด่งดังนะครับเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกซะสำหรับเทศบาลเมืองอ่างทองเขาก็จะปิดเนื่องจากว่าบ่อนี่มันส่งกลิ่นรบกวนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับทางนี้วัดขุนอินประมูลนึกออกแล้วนะครับทางนี้อยู่ที่อำเภอชัยโยใช่ไหมแต่ว่าเป็นที่ของเทศบาลเมืองอ่างทองได้ซื้อไว้ใช่ไหมซื้อว่าทำบ่อขยะใกล้กับวัดขุนอินประมูลคล้ายไปวัดแต่วัดขุนอินประมูลก็จงเห็นบ่อขยะได้ไกลๆนะทางนี้เมื่อเขาจะปิดประมาณกลางเดือนนี้หรือสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวว่าดูกันอีกทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอบต.ทองเอนก็ได้ไปหาที่ทิ้งใหม่ที่อำเภอที่เทศบาลตำบลหันคานะซึ่งอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทก็ได้แล้วนะครับเขารับปากว่าจะทิ้งจะทิ้งกี่ปีกี่เดือนก็ต้องว่ากันไปทั้งนี้เราก็ต้องหาแหล่งทิ้งไปหลายที่หรือแม้แต่จังหวัดสิงห์บุรีในวันพรุ่งนี้เขาก็จะประชุมเรื่องเกี่ยวกับกรมชุมเร่งด่วนนะเรื่องขยะไม่มีที่ทิ้งนี่นะครับว่าจะเอาอันไหนเป็นศูนย์กลางหรือแม้จะส่งไปที่บริษัทกำจัดขยะโดยตรงเลยไม่ต้องไปผ่านในหน้าใช่ไหมก็เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งปริมาณขยะจะพอกับความต้องการของโรงรับกำจัดขยะหรือเปล่าก็เขาก็ไปแยกขยะไปใช้เป็นพลังงานปั่นไฟฟ้าปั่นอะไรมันก็แล้วแต่เขาใช่ไหมทางนี้เราขายขยะก็มีมูลค่าแต่ทางนี้ถ้าขยะสิงห์บุรีน้อยมันไม่พอกับค่าโสหุ้ยเขาก็ยังไม่รับนะเราก็ต้องหาที่ทิ้งขยะที่เป็นฝังกลบไปก่อนผ่านขยะแบบกองไว้แบบที่ทางวัดแถววัดขุนอินทบุรีของอำเภอเทศบาลเมืองอ่างทองนั่นเองนะครับบางครั้งมันก็กลบไม่ทันบ้างอะไรบ้างประชาชนก็ร้องมาอะไรมาทางนี้ขยะเนี่ยเวลาจะไปตั้งที่ไหนจะไปทำบ่ออะไรก็ไม่ประชาชนก็ร้องเรียนกันใช่ไหมประชุมชนไม่อยากให้ส่งกลิ่นเหม็นแต่ตัวเองก็ไม่เคยไม่ค่อยที่จะแยกขยะให้ใช่ไหมสามีขยะเคมีขยะอินทรีย์ขยะอะไรก็รวมทิ้งกันไปในถังขยะนะครับแล้วเวลาก็จะสร้างบ่อขยะในชุมชนก็ไม่ยอมให้สร้างหรือเตาเผาในชุมชนก็ไม่ยอมให้ทำเช่นนี้นะครับนี่ทั้งนี้นี่คือปัญหาของการทำงานของประเทศเราอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่อาจจะคิดถึงเรื่องของส่วนตนเองมากกว่าส่วนรวมบางครั้งก็ต้องให้เหมาะสมใช่ไหมต้องคิดให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดเราจะไปทิ้งที่ไหนกับขยะเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าต่างคนต่างไม่ยอมที่จะเสีย อะไรเลยแม้แต่การช่วยแยกขยะอะไรก็ยังมีทำกันน้อยนั่นเองนะครับฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวมีวันพรุ่งนี้ประชุมเวลา 13:30 นที่จังหวัดนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังข้อสรุปของจังหวัดว่าปัญหาการไปทิ้งขยะที่จังหวัดอ่างทองไม่ได้เนี่ยสิงห์บุรีจะทำอย่างไรนั่นเองวันพรุ่งนี้จะนำมาคุยกันนะครับไม่เลื่อนคลื่นคลายให้ใคร
ชีวิตชิดดวงใจด้วยความรักควักวางให้แน่ใจของเธอแม้ราจมสู่ดินสิ้นใจจะขอตามติดเธอเสมอจนเจอพบเธอความรักครั้งสุดท้ายตราบวันชีพวายยังชื่อสักหลังพอฟังกายอยู่ไม่ต้องรู้พอมีที่สุขหัวนอนเป็นแม่สีเรือนอันสุนทรฉันหากคอนไม่บนเลยตกตอนเย็นเห็นน้ำพริกปลาทูรสมือนางเลิศหรูเจ้าไม่เคยอยู่เฉยพอคำลงเราจูจีดังเคยพี่แนบคเนยคือตากการดานี่คือความฝันนั้นไงเล่ากลับหลอกเราให้จมทะเลน้ำตาคำสุดท้ายที่เธอขอลาเย้ยฝากมาว่าเสียใจรถมือนางเลิศรู้เจ้าไม่เคยอยู่เฉยพอคำลงเราจูจีดังเคยพี่แนบคเนยคือตาการดานี่คือความฝันนั้นไงเล่ากลับหลอกเราให้จมทะเลน้ำตาคำสุดท้ายที่เธอขอลาเย้ยฝากมาว่าเส
ียใจคุณฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับมีข่าวดีจะบอกอีกหนึ่งเรื่องครับทางอำเภออินบุรีได้มีการประชุมไปเมื่อวานนี้ให้ชี้แนวทางให้ตำบลทองเอ็นหรืออบต.ทองเอ็นเนี่ยร่วมกันทำโครงการปลูกต้นไม้ที่หนองละหานนะครับถึงทางนี้ทางนั้นกำนันตำบลทองเอ็นก็มีแนวทางไว้อยู่แล้วจะปลูกต้นทองกวาวนะที่เป็นสัญลักษณ์ของตำบลทองเอต้นทองกวาวหรือต้นทองเป็นภาษาภาคกลางก็เรียกต้นทองที่ออกดอกสีทองนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่เขาเป็นศัพท์แสลงที่สุวรรณมาลีนั่นเองที่เป็นศัพท์แสลงที่ใช้เรียกสุภาพสตรีที่มีสามีหลายคนเช่นนี้นะว่าทั้งนี้เราก็ไม่พูดถึงดีกว่าพูดถึงเรื่องงานของเรานะหมายถึงว่าจะมีโครงการปลูกต้นทองริมหนองละหานนะของละหานที่หมู่ที่8หมู่ที่9แถวทุ่งนาของตำบลทองเอ็นนั่นเองนะครับมันเป็นหนองที่เก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งทางนี้หน้าแล้งบางครั้งชาวบ้านก็นำน้ำที่ใช้ในน้ำที่ในหนองไปทำนาทางนี้การทำนามันก็ต้องใช้น้ำมากมันก็ไม่คุ้มกันจริงดูดสูบไปไม่เท่าไหร่ก็ไม่พอที่จะทำนาทางนี้ก็เก็บกันไว้ใช้ดีกว่าว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมแหล่งต่อไปก็จะมีการปลูกต้นไม้ร่มรื่นมีสนามหญ้ามีเรือพายมีอะไรต่ออะไรให้มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ค่อยๆพัฒนากันไปนะครับก็ขอบพระคุณแล้วก็ทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทองเอ็นที่คิดเริ่มโครงการปลูกต้นทองนะเป็นร้อยๆต้นเลยที่เขาขอมาจากกรมทรัพย์ทรัพยากรนะสำนักงานทรัพยากรของจังหวัดสิงห์บุรีนี่ขอไม่ได้นะ120ต้นหรืออะไรเดี๋ยววันตอบวันพรุ่งนี้จะมาคุยกันต่อนะจะเอานำรายละเอียดมาจากกำนันคุณกรกนกสุขผลนะครับเป็นกำนันไฟแรงของตำบลทองเอ็นนะเรื่องของการปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีนะครับทางนี้ก็อาจจะใช้งบประมาณของทางอบต.นะก็ชาวความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองแม้แต่เชิญท่านในอำเภอก็ให้เชิญไปเป็นประธานในพิธีเพื่อทำให้การโครงการเนี่ยมีความครบถ้วนมีสิ่งที่ประชาชนได้เชื่อถือการรักษาต้นไม้ก็ต้องมีเวรยามใช่ไหมเห็นทางฝ่ายปกครองเขาแนะให้มีการดูแลมีจัดเวรยามการดูแลต้นไม้ไม่ให้ตายนะ120ต้นนี่มันก็สวยนะครับรอบหนองละหานเลยหรือแม้แต่เป็นสีเหลืองๆเวลามันออกดอกเนี่ยฤดูมันออกดอกเนี่ยมันจะสวยงามมากดอกทองมันคล้ายๆต้นไม้ฝรั่งนะมันจะออกเต็มพื้นดินไปหมดเลยเหมือนกับพวกภาพวิวฝรั่งทั้งหลายเวลาฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้ก็จะร่วงเต็มถนนหมดเลยนะสีแดงสีเหลืองสีแดงฉาดฉานสวยงามโรแมนติกเนี่ยบรรยากาศเหมือนกับอยู่ในความฝันอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยนะถ้าลองได้ต้นไม้มันออกดอกบานออกตกใบหรือแม้จะดอกของมันออกมาแล้วก็ร่วงลงสู่พื้นดินสีของมันก็จะตัดกับสีของพื้นดินจะสวยงามเป็นที่น่าติดตาตึงใจนะไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนแล้วไม่ต้องไปดูซากุระที่ทางเมืองเหนือนะไม่ต้องไปดูต้นไม้ป่าทั้งหลายไปดูหมอกทะเลหมอกอะไรมาดูต้นทองออกดอกที่หนองกระหานตำบลทองเอ็นกันต่อไปในอีก20ปีข้างหน้านะครับการปลูกต้นไม้นี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมพี่ดอกออกผลขึ้นมามันก็เป็นความสุขถึงแม้จะยาวนานเขาว่าปลูกต้นไม้เนี่ยมันเป็นความสุขตลอดชีวิตนะใครอยากจะมีความสุข1ชั่วโมง2ชั่วโมงให้ไปดื่มสุราใช่ไหมใครอยากจะมีความสุข20ปีให้ไปสร้างบ้านใหม่ใช่ไหมใครอยากจะมีความสุข1 6เดือนนะเพราะว่า
ให้ไปแต่งงานใหม่ เดี๋ยวก็เบื่อใช่ไหมภรรยาเนี่ยจะเหลือถ้าเหลือกันก็เหลือแต่ความรักใช่ไหมพวกที่สืบไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยอยู่ด้วยความรักใช่ไหมไม่ใช่อยู่ด้วยเรื่องกรรมรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพูดถึงเรื่องของงานกู้ชีพของอบต.ทองเอ็นกันบ้างนะครับRoo-
คุณผู้ฟังยังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้านะครับใกล้เวลาจะหมดเวลาซะแล้วคุยกันเปิดเพลงให้ฟังแป๊บๆก็จะสี่ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวมาฟังกันอีกเพลงหนึ่งนะก่อนที่จะอำลากันไปนะครับทางนี้ทางนั้นก็ไม่อยากอำลาหรอกครับแต่ว่าเวลามันหมดเวลาเสียก่อนนั่นเองนะครับThank you.
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการท้องเอ็นเมืองฟ้านะครับก็คงจะอำลาด้วยเรื่องของกู้ชีพนะครับงานกู้ชีพของอบต.ทองเอ็นตอนนี้ก็อยู่กัน24ชั่วโมงแล้วนะครับเหตุเพศภัยต่างๆหรือแม้แต่เรื่องขโมยกระโจนก็โทรได้เนี่ยเราประสานตำรวจให้นะครับ0368115888นะครับ0368115888คิดอะไรไม่ออกก็โทรไปสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็ได้มีสาขามีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลไหนก็โทรได้1669นะครับอย่าลืมอย่าให้ขึ้นใจเลยนะผมไปแถวจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็จะมีป้าย1669ทั่วเมืองเขาเลยนะแถวนั้นก็ที่ดีอย่างที่ว่าเป็น ข้อเตือนใจนะเราเองสิงห์บุรีเนี่ยไม่ค่อยมีป้าย1669เท่าไหร่นะมีที่ตำบลที่อบต.ทองเอ็นหนึ่งแห่งเนี่ยหน้าห้องนะเราทำสติ๊กเกอร์ไว้1669นะครับคิดอะไรไม่ออก1669ถ้าคิดให้ลึกไปก็0368115888ที่อยู่ใกล้ตำบลใครอยู่ใกล้ตำบลทองเอ็นก็โทรมาเบอร์นี้ได้นะครับเดี๋ยวเราประสานให้อย่างไรก็ดีการจะออกไปช่วยเหลือท่านเราก็ต้องโทรไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่มีศูนย์สั่งการจังหวัดสิงห์บุรีที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีอยู่ดีนะครับมีค่าเท่ากันนะคิดอะไรออกก็โทรเบอร์นั้นนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับท้องถิ่นคือรากหญ้าปวงประชาต้องมาก่อนครับสวัสดีครับรู้ตัวไหมว่างามหน้าพิรม